มีหลุดออกมาแล้วค่ะยังคงยืนยันเรื่องของการไม่วิกฤตอย่าให้คอมเมนต์เรื่องหลุดเลยครับเพราะว่ามันไม่เห็นเดี๋ยวออกมาชัดๆแล้วผมดูแล้วผมจะได้มาตอบอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าในรายละเอียดสมมุติถ้าเกิดมันยังเป็นเรื่องของการแบบยืนยันว่าสถานการณ์ไม่วิกฤตนะคะพี่ก็เราก็มีหน้าที่ในการชี้แจงทำความเข้าใจนะครับส่วนเรื่องนี้เนี่ยเป็นความเห็นต้องเข้าใจว่าเรื่องของปปช.เนี่ยเป็นความเห็นและข้อห่วงใยในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆ เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหลักตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่กำหนดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของปปช.นะครับในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเรามีหน้าที่ในการเดินหน้านโยบายตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเอาไว้นะครับซึ่งนโยบายนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งในนโยบายหลักสถานการณ์ทางเศรษฐกิจก็ชี้ชัดมาเข้าเรื่อยๆว่าวันนี้สถานการณ์ไม่ดีนะครับไม่ดีเราต้องหาหนทางที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้าให้ได้ครับจำเป็นไหมที่เราต้องรับฟังหมายถึงว่าจำเป็นที่จะต้องแบบเหมือนดำเนินการตามคำแนะนำเนี่ยต้องเรียนว่ามันไม่ใช่แค่ปปช.นักข่าวทักพวกผมก็ฟังครับประชาชนทักพวกผมยิ่งรับฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนมีข้อคิดเห็นใดที่ทักท้วงท้วงติงติติงมาเรายินดีรับฟังและอะไรที่ปรับแก้ให้เป็นประโยชน์ได้เราทำนะครับข้อใดที่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาเราก็พยายามที่จะแก้ไขรวมถึงเดินหน้าให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายก็เท่านั้นเองครับถ้าแถลงของปปช.วันนี้แล้วผลออกมาเป็นลบแล้วถ้าเกิดรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยกังวลไหมครับว่าจะมีการถูกร้องในภายหลังทั้งเรื่องของการทุจริตเรื่องของติดข้อกฎหมายเนี่ยครับผมกังวลไหมครับประเทศไทยเต็มไปด้วยนักร้องครับไม่ว่ากรณีใดๆก็คิดว่าจะมีคนประสงค์ดีร้องให้เราอยู่แล้วหรือเปล่า ผมยังไม่คิดเห็นกรณีที่ยังไม่มีคนการร้องเรียนเลยต่อให้ทำการอย่างถูกต้องสุจริตทุกประการก็ยังมีคนร้องได้ทุกเรื่องนะครับก็รอดูครับอันนี้มันเป็นไปตามขั้นตอนของมันครับ